ก่อนไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อปะโลอาหารถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต้นๆของมนุษย์ในการดำรงชีวิตอยู่ yeah. ซึ่งแน่นอนสำหรับมนุษย์นั้นจะกินทั้งทีกินเพื่ออยู่ก็ไม่ได้อีกต่อไปเพราะเราอยู่เพื่อกินเพราะว่าอาหารต้องถูกปากในการกินแต่ละมื้ออีกด้วยและหลายๆครั้งกระบวนการทำอาหารเนี่ยมันก็เกิดข้อผิดพลาดซึ่งมันอาจจะมีสิ่งเจือปนติดมาด้วยแล้วไอ้สิ่งเจือปนต่างๆมันจะมีอะไรที่น่าตกใจน่าช็อกน่าขนลุกมากแค่ไหนเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ10อันดับสิ่งแปลกปลอมที่น่าขนลุกที่เจอในอาหารไปดูกันเลยอันดับที่10หัวไก่ในชุด Happy Meal ชุด Happy Meal ใน McDonald's เป็นชุดไก่ทอดที่เรียกได้ว่ารวบรวมทุกอย่างไว้ในนั้นหมดแล้วและเมื่อคุณแม่สาวคุณเนี่ยจะซื้อชุด Happy Meal ไปให้ลูกชายกินแต่ของแถมที่มาในชุด Happy Meal จู่ๆมันโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้นั่นก็คือหัวไก่ที่มีขนมีปากมีคอเรียกได้ว่าสำหรับชาวอเมริกันมันน่าขนลุกมากๆเลยแหละสุดท้ายท้ายสุดคุณแม่คนนี้ก็ได้ไปเรียกร้องถึง McDonald's สุดท้ายก็ได้รับเงินชดเชยจำนวน100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทอันดับที่9ใยถุงมือติดมาพร้อมกับขนมปังหญิงสาวคนหนึ่งในไอแลนด์เหนือ UK ได้เจอกับใยถุงมือที่ติดมาพร้อมกับขนมปังที่เธอเพิ่งซื้อมาไอตอนแรกเธอเนี่ยก็งงๆนะว่าไอเส้นเนี่ยมันคือเส้นอะไรหรือจะเป็นรสชาติใหม่ที่กินได้แต่สุดท้ายพอเธอมาเปิดดูมันคือใยถุงมือที่หลุดเข้ามาอยู่ในขนมปังของเธอก้อนนี้ฮะแหมเรียกว่าสวยสุดๆ oh, no. 8. กบในผักแช่แข็ง สามีภรรยาคู่หนึ่งถึงกับช็อกเมื่อพบว่าถุงผักแช่แข็งที่เธอซื้อมาจากร้านค้าในพื้นที่ท้องถิ่นมีกบแช่แข็งติดมาด้วยไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตมันสะอาดแค่ไหนถึงขั้นมีกบโดนแช่แข็งแล้วติดมาด้วยก็ไม่รู้นะว่าสองสามีภรรยาคู่นี้จะทำยังไงต่อแต่ที่แน่ๆคงเข็ดหลาบไปหลายเดือนเลยแหละอันดับที่7ขนมปังอบหนูสตีเฟนได้ซื้อขนมปังมาจากร้านแห่งหนึ่งในเมืองบริเชสเตอร์ในเดือนมกราคมปี2009ต้องถึงกับช็อกเลยทีเดียวเพราะว่าขนมปังที่เขาซื้อมามันมีมิกกี้เมาส์ติดมาด้วยซึ่งมันก็ไม่ใช่มิกกี้เมาส์แบบของแคบนะเป็นหนูอบแห้งที่ติดมาพร้อมกับแซนด์วิชขนมปังที่เขาซื้อมาให้เด็กๆ Oh my God, Marge. แม่โรงงานผลิตคงจะสะอาดสุดๆถึงกระทั่งมีหนูติดเข้ามาในขนมปังอันดับที่6แมลงสาบในขนมโกโดบอยถ้าหากว่าอันดับที่ผ่านมามันยังโหดไม่พอนี่เลยแมลงสาบจริงๆเมื่อชายคนหนึ่งเขาได้กินขนมไปแล้วจำนวนหนึ่งจู่ๆเขากำลังจะหยิบขนมขึ้นมากินอีกเขาก็รู้สึกว่ามันแปลกๆเหมือนมันไม่ใช่ขนมอะไรแต่อย่างใดจนเขาหยิบออกมาจากห่อแล้วได้เจอกับแมลงสาบตัวแม่นอกจากแมลงสาบแล้วยังแถมเมล็ดงามาให้อีกด้วยเรียกได้ว่ากลมกล่อมเลยทีเดียวอันดับที่5ขี้ในไอศกรีมเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเชฟหรือคนทำไอศกรีมโดนครอบครัวหนึ่งต่อหาในเรื่องหนึ่งซึ่งในขณะนั้นเชฟก็หัวร้อนหัวเสียมากๆกับครอบครัวนี้ซึ่งครอบครัวนี้ก็ได้ออเดอร์ไอศกรีมไปและเชฟก็ได้ปวดขี้พอดีเลยฮะ ฉะนั้นการแก้แค้นมันไม่ได้เป็นอะไรไกลแต่อย่างใดมึงสั่งไอศกรีมมากูเอาขี้ให้แค่นั้นจบและครอบครัวนี้ก็ได้กินไอศกรีมผสมขี้ของเชฟไปเต็มอันดับที่4ซากหนูในขวดแกงกะหรี่เคทบาร์เรตได้ซื้อมาซาลาซอสขวดหนึ่งมาจากร้านท้องถิ่นไอตอนแรกเนี่ยเขาก็นำมาประกอบอาหารทำมากินอย่างอร่อยแต่จู่ๆวันดีคืนดีเขาอยากทำอีกครั้งหนึ่งมันก็เจอชิ้นส่วนของหนูนี่เป็นซากตายอยู่ในขวดนี้มาตั้งแต่ตอนผลิตสรุปไอที่เขากินไปมันก็คือซากของน้ำหนูตายนั่นเองเป็นยังไงล่ะอร่อยหรือเปล่า
อันดับที่3มีดยาว7นิ้วในขนมปังชายหนุ่มคนหนึ่งได้ซื้อขนมปังจากร้านซับเวย์ร้านขนมปังเบเกอรี่ชื่อดังถึงกับต้องช็อกเมื่อเขากัดไปคำแรกเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยมันมีอะไรก็ไม่รู้แข็งๆแหลมๆพอเขาแกะดูเท่านั้นแหละถึงกับช็อกเพราะว่ามันมีมีดขนาดความยาวกว่า7นิ้วในขนมปังที่เขากำลังจะกินแหมก็ไม่รู้นะว่าไอ้คนทำขนมปังมือลอยอะไรหรือเปล่าเกือบจะฆ่าคนคนหนึ่งไปแล้วนะครับลูกพี่ oh, no. อันดับที่2กบในกระป๋องแป๊บซี่เฟรดแดนนิกีกำลังทำบาร์บีคิวสนุกสนานอยู่สวนหลังบ้านกับครอบครัวหลังจากนั้นเขาก็กระหายอยากกินอะไรที่มันสดชื่นซ่าๆเขาได้ทำการไปเปิดตู้เย็นเอากระป๋องแป๊บซี่มากินเขาก็กินจนเกือบจะหมดแต่ทันใดนั้นลิ้นมันก็สัมผัสได้ถึงอะไรก็ไม่รู้แปลกๆในกระป๋องหลังจากนั้นเขาพยายามเปิดดูก็โอ้โหรู้แล้วแหละมันคือตีนของกบ huh? พอดึงออกมากบทั้งตัว ก็ไม่รู้ว่าบริษัทแป๊บซี่มันมีรถกบแล้วเหรอเนี่ยและอันดับที่1 นิ้วในคัสตาร์ดแช่แข็งชายหนุ่มคนหนึ่งถึงกับกรีดแตกกรีดร้องเมื่อเขากำลังกินอาหารอย่างอร่อยแต่จู่ๆกับพบนิ้วมือของมนุษย์ในคัสตาร์ดที่เขาซื้อมาจากอารมณ์ที่กำลังอร่อยกับอาหารจู่ๆเกือบหัวใจวายตายแม่แอดก็ไม่รู้นะว่าคัสตาร์ดลดนิ้วมือของมนุษย์มันอร่อยสักแค่ไหนเป็นยังไงกันบ้างล่ะกับสิ่งแปลกปลอมที่พบอยู่ในอาหารแล้วคุณล่ะเคยเจอสิ่งแปลกปลอมที่พบอยู่ในอาหารมีอะไรหรือเปล่าอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้เลยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ